สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอต่อไปนี้นะครับจะเป็นคำแนะนำในการสร้างระบบกริดของการก่อสร้างนะครับซึ่งระบบกริดของการก่อสร้างในโปรแกรม Autodesk Revit เนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสร้างแบบจำลองเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิงระบบพิกัดต่างๆในการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาพื้นนะครับหรือว่าผนังต่างๆนะครับเป็นเช่นเดียวกับระบบกริดที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับการสร้างกริดนะครับเราจะมีเครื่องมือในการสร้างกริดปรากฏอยู่ใน2แท็บด้วยกันคือแท็บ Architecture และแท็บ Structure นะครับโดยเครื่องมือในการสร้างกริดจะอยู่ใน Panel Datum นะครับการสร้างกริดไม่ว่าจะมาจากแท็บ Architecture หรือแท็บ Structure เนี่ยให้ผลเดียวกันนะครับเราขั้นตอนในการสร้างกริดให้ไปยังตัว plan view นะครับ plan ใด plan หนึ่งนะฮะอย่างในที่นี้ผมเลือกเป็น plan view ของ floor plan level 1นะครับและเลือกสร้างกริดนะครับเครื่องมือในการสร้างกริดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือสร้างเป็นเส้นตรงสร้างเป็นเส้นโค้งโดยใช้จุดอ้างอิง3จุดแล้วก็การสร้างเป็นเส้นโค้งนะครับโดยใช้ส่วนโค้งของวงกลมนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือในการพลิกลายเริ่มต้นนะครับผมจะทำการสร้างกริดโดยใช้เครื่องมือลายก่อนนะครับทำการคลิกไปยังลายนะฮะจากนั้นลากจากจุด1ไปยังจุด1นะครับเราก็จะได้กริดขึ้นมาโดยส่วนประกอบของกริดนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเส้นกริดแล้วก็บับเบิ้ลลาเบลและมีเช็คบ็อกซ์อยู่ที่หัวท้ายนะครับอันนี้เช็คบ็อกซ์หัวท้ายเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการซ่อนหรือแสดงตัวบับเบิลและลาเบลนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะให้แสดงบับเบิลบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะผมก็กดเช็คหรือต้องการจะซ่อนนะครับก็สามารถที่จะอันเช็คเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งคือสัญลักษณ์ที่เป็นเอลโบนะครับเอลโบตัวนี้ก็คือใช้ในการสร้างเส้นเบี่ยงนะฮะเพื่อที่ให้กริดของเราเนี่ยสามารถที่จะหลบในกรณีที่กริดมีความใกล้กันระหว่างกริดอื่นนะครับเมื่อทำการสร้างกริดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถสร้างกริดที่อยู่ติดกันนะครับโดยใช้เครื่องมือเดียวกันนะฮะที่นี่คือผมสร้างลายนะครับเมื่อผมนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้บริเวณปลายของกริดเราก็จะเห็นระยะออฟเซตปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อทำการคลิกนะครับและคลิกอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัญลักษณ์ Align ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็จะได้กริดอันดับที่2จะสังเกตเห็นนะครับว่าลาเบลของตัวกริดเนี่ยจะมีการตั้งให้โดยอัตโนมัตินะครับอย่างกรณีนี้ผมใช้ลาเบลเป็นตัวเลขดังนั้นลาเบลของกริดถัดมาก็จะเป็นตัวเลขด้วยเดี๋ยวลองอีกครั้งนะครับลองกริดที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับเราสามารถที่จะทำการแก้ไขระยะ offset โดยการคลิกไปยัง temporary dimension นะครับแล้วก็คีย์ค่า offset ที่ต้องการอันนี้คือวิธีการสร้างกริดนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกเครื่องมือนึงนะครับในการสร้างกริดเราจะใช้เครื่องมือเป็นPick Line นะครับ Pick Lineเครื่องมือพลิกลายตัวนี้นะครับจะเป็นการสร้างกริดโดยใช้เส้นอ้างอิงซึ่งเส้นอ้างอิงตัวนี้จะมาจากตัวโมเดลหรือว่าตัวแบบ CAD ที่ใช้ในการอ้างอิงก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเส้นกริดด้วยกันเองเช่นผมต้องการจะสร้างเส้นกริดที่ offset จากกริดหมายเลข3นะครับเป็นระยะ 8,000 มิลลิเมตรผมก็คีย์ค่า offset เป็น 8,000 และเมื่อนำเคอร์เซอร์ไปวางนะครับที่บริเวณข้างๆของเส้นอ้างอิงของเรานะครับก็จะเป็นการสร้างกริดที่4โดยการคลิกเพียงครั้งเดียวนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงการตั้งลาเบลตัวกริดโดยอัตโนมัตินะฮะหรือกริดเนมนะฮะผมทำการสร้างกริดอีกตัวหนึ่งในแนวขวางกันนี่ผมยังกำหนดค่า offset ไว้เป็น 8,000 ดังนั้นตำแหน่งของตัวกริดก็จะ offset จากเส้นที่ผมสร้างอ้างอิงเนี่ยเป็นระยะ 8,000 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะ
เซตค่าออฟเซตเป็น0ไว้ก่อนผมทำการสร้างกริดนะครับในแนวราบนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเป็นกริดที่5ในกรณีที่ผมต้องการจะใช้กริดในแนวราบนะครับเป็นกริดตัวอักษรผมทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นกริด A และกด Enter นะครับกริดก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกริด A และเมื่อทำการสร้างกริดข้างเคียงนะครับตัว Revit จะทำการตั้งชื่อเป็นชื่อลำดับต่อไปให้โดยอัตโนมัตินะครับกริดสามารถมองเห็นได้ในแนว elevation เช่นกันนะครับอันนี้คือภาพของกริดในแนว elevation นะครับเมื่อทำการสร้างกริดกับ elevation เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่มาจัดตัวชีทให้เหมาะสมนะครับได้ในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่า offset นะครับก็คลิกไปยังกริดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กำหนดค่าออฟเซ็ตที่ต้องการกริดที่อะไรกันแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำการจัด alignment ของตัวกริดได้โดยการคลิกไปยังกริดใดกริดหนึ่งที่อยู่ในเซตนะครับกริดที่ align กันก็จะเคลื่อนที่ตามกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการสร้างระบบกริดแล้วก็ระบบdatum ของตัว Revit ครับสวัสดีครับ